รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยOn TV. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับไปกับเรา3คนเช่นเคยครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ FM On TV ทาง JFM 25ค่ะใช่แล้วนะครับเอาล่ะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันตั้งแต่ต้นรายการกันเลยใช่เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีนะคะบทเพลงพิเศษนะชื่อว่าเหตุผลของพ่อมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะดวงอย่าทิ้งประชาชนมีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ70ปีบริษัท JMM Grammy ขอแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงเหตุผลของพ่อโดยมอบหมายให้เบิร์ตธงชัยแม็คอินไตร์มาเป็นผู้ขับร้องถ่ายทอดบทเพลงที่มีเนื้อหาสุดซับซึ้งชวนให้ประสบนิกรชาวไทยมาร่วมหาคำตอบว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พระองค์ต้องทรงงานหนักตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมา70ปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชน70ปีที่พ่อทำงานมานานนักหนา70ปีที่ลูกสำนึกตลอดมาเป็นบุญนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเวลาร้องไปเนี่ยไม่มีภาพอื่นนอกจากพระองค์ท่านปาดเหงื่อจนวันนี้พระองค์ท่านก็ยังทรงงานอยู่คิดว่าถ้าเพลงนี้ใครได้ยินและใครได้ร่วมร้องก็จะรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรรักที่มีให้พ่อมากมายขนาดไหนก็มีถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเราและนี่คือเพลงเหตุผลของพ่อนะคะก็ขับร้องโดยพี่เบิร์ดธงชัยไม้อินไตนะคะแล้วก็คำร้องทำนองโดยคุณกมลศักดิ์สุนทานนท์นะคะแล้วก็รวมถึงคุณปิติลิ้มเจริญนั่นเองเรียบเรียงโดยคุณเจษดาสุทรามรค่ะและคุณทิติวัฒน์รองทองนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งบทเพลงพิเศษดังกล่าวนี้นะครับก็จัดทำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ70ปีนั่นเองนะครับโดยเนื้อหาของบทเพลงเนี่ยก็จะกล่าวถึงตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาในหลวงของเราก็ทรงงานอย่างหนักแล้วก็ทรงเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อประชาชนทุกคนครับใช่ค่ะซึ่งนะคะสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอบทเพลงพิเศษนะคะเหตุผลของพ่อได้วันนี้นะคะเวลา 20:00 นนะคะทาง YouTube JMM Grammy Official นั่นเองค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรให้ติดตามกันบ้างเดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันครับมาร์ชดีใจปันปันมางานซ้อมรับปริญญายันโนรีเทิร์นเอสเธอร์ปัดเป็นนางเอกแบ๊วใสคบพระเอกทั้งวงการกอล์ฟพิชยะเปิดใจครั้งแรกกรณีดราม่าครอบครัวขวัญอุษามณีอัปเดตดราม่าปัญหาครอบครัวแตกแยกขวัญอุษามณีและแม่แอลHot News
เอาละครับก่อนจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับมีหนึ่งเรื่องที่ต้องมาเชิญชวนกันแล้วก็ให้เตรียมตัวร่วมสนุกกันด้วยนะครับมันเดย์วิดดารานั่นเองนะครับก็ FM on TV ร่วมกับ Men and Mouse เชิญชวนทุกคนเนี่ยนะครับมาร่วมมันกันครับใช่ค่ะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมนะคะเอาใจแฟนๆให้ไปได้ใกล้ชิดกับดาราแบบ Exclusive เลยนะคะร่วมทำกิจกรรมค่ะกับ5นักแสดงสุดฮอตจากช่อง GMM 25ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องทอยเอ้ยน้องปังปอนค่ะน้องเฟยน้องไมค์แล้วก็น้องบิ๊กนั่นเองส่วนรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมไปมันกับทอยไปฟันกับปังปอนไปสนุกกับเฟยไปดินเนอร์กับไมค์และไปใกล้ชิดกับบิ๊กฟินกับ5ดาราแบบ Exclusive Monday with ดาราเดือดสุดๆกับเลเซอร์เกมสุดมันแล้วมาดินเนอร์ Meet and Eat แบบจัดเต็มล็อกคิวมันให้พร้อม27ตุลาคมนี้อยากไปต้องดู Men and Mouse และ EFM on TV ร่วม Monday โดยค่ะก็ติดตามกติกาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของเราค่ะที่ EFM on TV นะคะใช่แล้วนะครับขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับและสแกมเลเซอร์เกมครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับซันซิลโรลเลอร์โคสเตอร์มันฝรั่งทอดกรอบรูปวงโรลเลอร์โคสเตอร์มันดีที่มีรูครับขอบคุณวีกิฟต์ค่ะสมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพนะคะดิวเบอรี่ค่ะความพิเศษเกิดขึ้นได้เสมอกับดิวเบอรี่ผลิตภัณฑ์คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอรี่ค่ะและ100 plus นะคะซ่าอร่อยสดชื่นดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าชีวิตยังต้องไปต่อค่ะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันครับข่าวแรกมาเริ่มกันที่ข่าวนี้ที่ต้องบอกว่าเหมือนจะจบแต่ก็เหมือนไม่จบเหมือนกันเพราะยังคงคาราคาซังแล้วก็ให้ถามกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับกรณีของพี่บุ๋มปนัดดาแล้วก็นางเอกสาวอย่างคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่ยังต้องรอวันที่ Smash Gym เนี่ยย้ายออกจากในวันๆ by JT สิ้นปีนี้นะครับตอนนี้ก็ยังคงมีเรื่องของการรื้อถอนของต่างๆกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีข่าวว่าตอนนี้ทางในวันได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อของบางรายการใน Smash Gym ด้วยนะคะส่วนจะตกลงกันได้ความว่ายังไงบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปถามจากพี่บุ๋มกันนะคะค่ะพร้อมถามไปถึงนะคะแพลนฟิตเนสใหม่ค่ะที่วางงบเอาไว้นะคะสูงถึง30ล้านบาทด้วยกันค่ะแล้วก็เห็นมีกระแสนะคะว่าการเปิดในครั้งนี้เนี่ยจะมีครบครันไม่ต่างจากในวันๆแน่นอนอันนี้จะจริงหรือเปล่านะคะให้พี่บุ๋มเนี่ยออกมาเคลียร์กันเองเลยค่ะล่าสุดเขาก็มียื่นข้อเสนออื่นๆมาอีกนะคะโดยที่เหมือนกับจะซื้อบางอย่างเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า อยากจะได้ของข้างในของเราซึ่งก็บุ๋มก็เหนื่อยกับการเจรจาแล้วอะก็เลยคิดว่าเอาอะไรก็เอาเถอะที่บอกว่าอยากได้เพิ่มเติมเป็นของออกกำลังกายแอร์พวกแอร์พวกอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะของพี่ขอจบค่ะจบไม่จบพี่ขอจบค่ะค่ะพี่เหนื่อยแล้วค่ะพี่ขอไปที่ใหม่ดีกว่าเพราะที่ใหม่ก็มันก็ต้องมานั่งสู้ใหม่สร้างใหม่นะคะอย่าลืมนะคะว่าที่เก่าเพิ่งสร้างได้แค่3เดือนคอร์สออกกำลังกายพวกซุมบ้าพวกอะไรอย่างนี้เหรอคะพี่ต้องดูก่อนค่ะว่าณวันที่พี่เปิดเนี่ยมันมีอะไรที่ลูกค้าต้องการเราจะไม่ได้มองว่าเขามีอะไรเราต้องมีมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องดูว่าเราถนัดอะไรด้วยเรื่องของอาหารเนี่ยอย่างที่น้องเขาขายเนี่ยเป็นอาหารคลีนก็จริงแต่เป็นคลีนประเภทไดเอทนะคะแต่ของบุ๋มเนี่ยเป็นประเภทนักกล้ามซึ่งถ้าเกิดใครที่มาที่ยิมบุ๋มจริงๆเนี่ยพวกที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือไม่เคยมายิมไม่เคยเห็นนะคะถ้ามาที่ยิมจริงๆคุณจะรู้ว่าเราอ่ะเป็นทีมส่งทีมชาติค่ะนักกีฬาทีมชาติกินไดเอทไม่ได้ค่ะตายค่ะเลิกดีเมื่อไหร่เอางี้คือเปิดเนี่ยบอกแน่นอนจะเชิญทุกคนแน่นอนเพราะว่าเป็นก้าวอีกก้าวนึงชีวิตความสำคัญของชีวิตของบุ๋มนะคะบุ๋มก็อยากจะให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยเพียงแต่ว่าก็น่าจะสักประมาณต้นปีหน้าอาจจะกุมภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเลิกดีๆหน่อยค่ะค่ะแต่ตัวพี่บุ๋มเองก็บอกว่าอยากจบแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาไปเจอสื่อเนี่ยก็ต้องมาอัปเดตหน่อยว่าที่ใหม่เป็นยังไงมันต้องพูดเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆเนี่ยบางทีคนพูดเองมันก็เหนื่อยใจอ่ะใช่ทางที่มันก็มีการแบบว่าเคลียร์กันไปจบแล้วก็ไม่จะพูดเรื่องนี้อีกถูกต้องนะครับก็รอพี่หมุนเปิดที่ใหม่แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วค่ะมาถึงข่าวที่ทำเอาสาวกแฟนคลับเนี่ยนะคะกลับมาเชียร์กันอยากให้แบบรีเทิร์นกลับมารักกันอีกแล้วนะคะสำหรับคู่วัยรุ่นคู่นี้นะคะมาจุธาวุฒแล้วก็สาวปันนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์มาลุ้นกลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีภาพของปันเนี่ยหอบลูกโป่งใบใหญ่มากไปแสดงความยินดีในวันซ้อมรับปริญญาให้กับมาร์คจุฑาวุฒินั่นเองค่ะเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่รูปภาพเนี่ยนะมันไม่ธรรมดาทำไมมันมีการมองตามีการกอดคอมีการจับแขนอะไรแบบนี้มันมีความ
มันยังมีความงงมีเยอะเลยอ่ะตัวแต่เหลือยายอย่างเงี้ยเพราะว่าดูยังไงยังไงนะแฟนๆก็บอกว่าคู่นี้เนี่ยยังมีความสนิทสนมกันแบบคู่รักอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสนะกลับมารีเทิร์นรักกันอีกรอบนึงหรือเปล่าค่ะล่าสุดครับทางหนุ่มมาร์ทเองเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดปากถึงภาพชวนฟินดังกล่าวแล้วนะครับจะเป็นการประกาศความสัมพันธ์กับสาวปันๆในรูปแบบไหนแล้วจะรีเทิร์นหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากหนุ่มมาร์ทกันเลยครับใช่ครับน้องมาแสดงความยินดีแล้วก็แบบปกติครับไปทักทายเพื่อนๆเราด้วยพอน้องก็รู้จักอยู่แล้วทักทายมาม่าด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้เจอความรู้สึกดีๆมันกลับมาไหมคะมันเบิกบานไหมคะหัวใจก็ดีใจที่มาอยู่แล้วครับก็ดีใจที่มาแสดงความยินดีกับเราแล้วก็ดีใจที่แบบทุกคนแบบความตั้งใจมาที่จะแบบมายินดีบางคนก็มาไกลอะไรเงี้ยรวมถึงปันๆด้วยแบบก็อุตส่าห์รีบมาจากงานที่เสร็จอะไรเงี้ยครับดูมีความสนิทสนมกอดจับมืออะไรอย่างงี้กันกับปันๆอ๋อน้องดูแลมาเหมือนหรอครับมันฟิลมันยังไงคะณตอนนั้นถ่ายรูปอะไรเงี้ยจำไม่ได้อ่ะใช่ก็มีหลายแอคชั่นครับผมจำไม่ได้ครับแต่ก็อะไรนะครับพอมีโอกาสลุ้นมั้ยคะรอบนี้เป็นพี่น้องกันครับเราเข้าใจมาร์ทนะมันเป็นปัญหาที่ถามว่าคลาคาซังไหมมันก็คลาคาซังมันไม่ได้เจอหน้ากันเลยมันไม่ได้มีความแบบการแสดงว่าเฮ้ยเราจะแบบรู้สึกยังไงต่อกันแต่พอการที่คุณคนนึงมามันปลดทุกอย่างออกหมดเลยว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ในฐานะของแฟนกันแต่เรายังคงหวังดีและปรารถนาดีต่อกันใช่และถึงแม้จะไม่ได้พูดกันก็เข้าใจกันได้เราไม่แปลกใจเลยว่าที่สายตาของทั้งคู่เป็นแบบนั้นคือบางทีเมื่อถึงจุดนึงครับตอนเลิกกันใหม่ๆมีเรื่องราวต่างๆมากมายบางทีแผลมันยังสดมากใช่แต่พอผ่านไปปุ๊บมันก็อยากจะแบบไม่จำเป็นต้องเกลียดกันไงอันนี้มันคือเป็นสายตาของความหวังดีใช่ถูกนะคะก็ต้องลองเพลงพี่สายไงยังไงสายลมที่หวังดีตายละมาปันรู้จักไหมไม่รู้จักเอาใจช่วยคู่นี้ด้วยค่ะใช่ค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะมีหลายเรื่องให้เราต้องเผือกกันไม่เว้นแต่ละวันอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราก็เผือกเหมือนกันนะเนื่องจากว่ามีกระทู้หนึ่งนะคะได้เล่าออกมาบอกว่านางเอกแบ๊วใสขาดสติฟาดพระเอกทั่ววงการซึ่งกลายเป็นว่าพอมีกระทู้นี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นใครนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่สาวเอสเธอร์สุปรีลีลาทันทีค่ะเพราะว่าบวกกับสถานการณ์แล้วก็บุคคลรอบข้างนะคะคับคายคับคากับชีวิตของนางเอกสาวยังสาวเอสเธอร์นั่นเองค่ะงานนี้ครับก็เลยร้อนถึงสาวเอสเธอร์นะครับที่ต้องออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับ สาวเอสเธอร์เนี่ยจะว่ายังไงบ้างรวมถึงหนุ่มคนสนิทอย่างเคนภูมิเนี่ยจะมีมาคุยเรื่องนี้กับสาวเอสเธอร์บ้างหรือเปล่าต้องไปเคลียร์กันค่ะและก่อนหน้านี้มีภาพทั้งคู่เนี่ยสวีทโชว์หวานออกมาให้เห็นกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าพักหลังเนี่ยดูจะห่างหายไปค่ะแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าโดนแซวว่าโชว์หวานจนเลี่ยนจนเกินไปเอสเธอร์จะว่าไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะรู้สึกว่าข่าวมันก็เป็นข่าวรู้สึกว่าเรารู้ตัวเองดีที่สุดค่ะแล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าซีเรียสกับสิ่งที่มันเขียนหรือเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะตอบยังไงเลยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะใช่แล้วก็ไม่จริงด้วยเพื่อนส่งมาให้ดูค่ะใช่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนมีคนบอกว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าคือเขาเขียนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนหมายถึงใครเราก็ไม่ได้ร้อนตัวว่าเอ้ยเป็นเรานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอ่านเริ่มต้นมันก็ไม่ใช่เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวด้วยค่ะใช่ค่ะคุยเรื่องปกติทั่วไปค่ะเรื่อยๆค่ะแต่ช่วงนี้เราทำงานต่างคนต่างทำงานเยอะทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีโอกาสไปไหนมาด้วยกันก็ไม่ได้ลงค่ะไม่ได้เป็นแบบคนว่างโอ้ยไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาเจอเคสมีได้เจอบ้างเรื่อยๆค่ะถ้าว่างแต่ช่วงนี้หนูถ่ายละคร7วันเต็มค่ะก็จะไม่ค่อยมีเวลามากเท่าเมื่อก่อนที่ยังไม่เปิดกล้องค่ะไม่ใช่หนูค่ะแต่เพื่อนก็ส่งมาให้ดูก็รับรู้อ่านบ้างแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าความจริงก็ยังเป็นความจริงถึงถ้าไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใช่ส่วนเรื่องของคุณเคนภูมิเนี่ยก็ไม่ได้มีมาคุยเรื่องนี้กันแต่ที่ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ลงรูปหวานก็ไม่ได้ห่างกันนะจ๊ะต่างคนต่างทำงานจ้าถูกใครจะลงรูปหวานทุกวันมันก็ไม่ใช่ไงเขาว่างเขาเดี๋ยวถ่ายหวานๆมาโชว์กันอีกแน่นอนแล้วเขาถ้าเกิดเดี๋ยวถ่ายทีนะก็มีการถามอีกว่าไม่ทำงานทำการดราม่ากันไปอีกไงขอทำงานก่อนทำงานก่อนเมก
นนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามนะคะเรื่องราวดราม่าของขวัญอุษามณีกันต่อครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของพี่ก๊อฟพิชยะด้วยจะว่ายังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามแต่ว่าก่อนปิดเบรกกันนะคะเรามีเรื่องราวดีๆจากโตโยต้ามาฝากกันค่ะToyota เปิดตัวยนต์กรรมอเนกประสงค์ระดับหรู All New Innova Krista Life is Infinite เปลี่ยนให้ชีวิตทุกด้านเหนือระดับโดยมีนายวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสุภรัตน์สิริสุวรรณางกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดร่วมแนะนำยนต์กรรมอเนกประสงค์ระดับหรูสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ที่เหนือระดับซึ่ง All New Innova Krista ของ Toyota โดดเด่นด้วย4จุดหลักคือ1. สุนทรียภาพดีไซน์ที่มีการผสมผสานความเป็น SUV และ MPV เรียบหรูสะท้อนภาพลักษณ์เหนือคำนิยาม 2. อรรถประโยชน์ที่ตอบรับทุกความต้องการกับไลฟ์สไตล์ที่เหนือกว่า 3. ที่สุดแห่งสมรรถนะที่โดดเด่นทั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง 4. ด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมั่นใจปลอดภัยเหนือชั้นพร้อมเลือกเป็นเจ้าของ All New Innova Krista 3รุ่น4สีได้แล้วที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่าย Toyota ทั้ง459แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป EFF on TV กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะครับ EFM on TV มาก่อติดเรื่องราวที่ต้องบอกว่าอยู่ในกระแสมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยนะครับเรามีหนึ่งเรื่องราวมาฝากกันด้วยเป็นเรื่องราวที่อยากจะเชิญชวนทุกคนแหละใช่ค่ะตอนนี้นะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะวอนบริจาคเลือดให้ผู้ป่วยค่ะพบว่าขณะนี้นะคะเลือดคงคลังเนี่ยมีน้อยรวมทุกกรุ๊ปจ่ายให้กับโรงพยาบาลเนี่ยมีไม่ถึง 50% นะคะโดยเฉพาะกรุ๊ปโอค่ะต้องการมากถึง 800-900 ยูนิตต่อวันนะคะรวมทุกกรุ๊ปเนี่ยต้องการ 2,000 ยูนิตต่อวันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังค่ะโดยวันจันทร์และวันศุกร์นะคะเวลาตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 4:30 นวันอังคารพุธและพฤหัสนะคะเวลา 7:30 นจนถึง 1:30 นนะคะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะเวลา 8:30 นจนถึง 3:30 นนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตนะคะที่02-256-4300หรือ02-263-9600ถึง99ต่อ1101ค่ะใช่แล้วนะครับยังไงก็ช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่ก็คือที่สุดแล้วแล้วนะครับมายังคงอยู่ในกระแสนะครับกับข่าวนี้ที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกันอยู่นะครับเรื่องราวของนางเอกสาวที่ตอนนี้เนี่ยได้รับฉายาใหม่ไปแล้วนะครับนั่นคือซินเดอเรลล่าเมืองไทยนะครับขวัญอุษามณีนั่นเองกับดราม่าปัญหาครอบครัวหลังจากที่เมื่อวานครับเราได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณแม่กันไปแล้วนะครับและทีมงานเนี่ยก็ได้ทำคลิปอัปโหลดลงในแฟนเพจของ FM on TV จากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเพจค่ะที่กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจใต้เตียงดาราแล้วก็ทางกระปุก .com นะคะก็ได้นำเสียงสัมภาษณ์ไปลงข่าวด้วยเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยแชร์เรื่องราวที่ออกจากปากคุณแม่แบบสดๆเลยเมื่อวานนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็บรรดาชาวเน็ตนะคะก็มีมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอยกท็อปคอมเมนต์ของแต่ละเพจเนี่ยมาให้ดูกันหน่อยดีกว่านะคะอย่างอันแรกค่ะมาจากเพจใต้เตียงดารานะคะบอกว่าอ้าวงงแล้วไหนตอนแรกแม่บอกไม่กลับบ้านมาหลายเดือนแล้วพอสัมอีกรอบบอกไม่กลับมา2อาทิตย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม่บอกกลับทุกวันแล้วตกลงยังไงคะแม่ขาพี่ตาน้องงงหรือว่าจะเป็นอันนี้ครับจากกระปุก .com นะครับบอกว่าก็ล่ะงงกับแม่ขวัญซะจริงๆหลงลืมขนาดนี้เลยเหรอแม่เดี๋ยวบอกว่าลูกไม่กลับบ้านนานแล้วแต่ตอนนี้กลับบอกกลับทุกวันเอาไงครับแม่นี่ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นนะครับที่เรานำมาบอกต่อนะครับคือมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานากันมากมายแต่เราต้องอย่าลืมนะว่ามันควรมีขอบเขตในการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยแล้วอย่างไรที่สุดนี่คือเรื่องครอบครัวต้องเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปรวบรวมละกันเพราะว่ามีหลายคนมีกระแสในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะว่าเรื่องที่ขวัญอุษามณีให้สัมภาษณ์บอกว่าตั้งแต่ขวัญทำงานมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีสินทรัพย์อะไรที่เป็นของตัวเองเลยแล้วก็ได้เงินใช้จำกัดเพียงเดือนละ40,000 บาทเท่านั้นที่ทางทีมงานข่าวสดออนไลน์ค่ะก็เลยเจาะลึกถึงรายได้
ได้ต่อปีของขวัญอุษามณีนะคะว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะยกรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นช็อตต่อช็อตเลยละกันใช่แล้วขวัญอุษามณีรายได้เท่าไหร่บ้างถูกต้องนะคะโดยเขาบอกว่าพี่ขวัญอุษามณีเนี่ยมีละครต่อเนื่องมาตลอดใน1ปีซึ่งแต่ละปีเนี่ยจะมีละครอยู่ที่ปีละประมาณ3เรื่องส่วนเรื่องของเรทค่าตัวนะคะของนักแสดงเนี่ยแต่ละคนก็คือจะมีรายได้ไม่เท่ากันของด้านของพี่ขวัญเองเนี่ยได้รับค่าตัวของการแสดงเมื่อหลายปีก่อนอยู่ที่ตอนละเกือบแสนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มีการปรับขึ้นนะคะอยู่ที่หลักหมื่นปลายๆนะคะจนไปถึงหลักแสนซึ่งละครแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ16ตอนถูกต้องนะครับส่วนรายได้จากงานอีเวนต์นั้นเนี่ยขวัญครับเป็นนางเอกที่รับงานละครต่อเนื่องก็ทำให้งานอีเวนต์เนี่ยอาจจะไปร่วมงานลำบากนะครับก็อาจจะออกงานน้อยกว่าดาราต้นคนอื่นๆนะครับออกงานแต่ละครั้งเนี่ยขวัญจะมีเรทค่าตัวต่องานอยู่ที่หลักแสนบาทส่วนงานพรีเซนเตอร์สินค้าโฆษณาเนี่ยขวัญอาจจะงานไม่ชุกเท่าดาราคนอื่นแต่ก็เรียกว่ามีงานมาเรื่อยๆนะครับดูจาก IG ที่มีการลงภาพการออกงานอยู่ตลอดส่วนเรื่องของรายได้พอที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือควรได้ใช้เงินทองเท่าไหร่เนี่ยเราก็คงจะต้องอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเพราะว่ามันคือการทำงานของเขานะครับอาจจะเป็นต้นเหตุแห่งดราม่าหรือไม่นั้นเนี่ยอันนี้เราก็คงจะต้องให้เกียรติเป็นเรื่องของครอบครัวเราก็เอาใจช่วยอยู่ห่างๆใช่แล้วเพราะอย่างที่ขวัญบอกว่าตอนนี้เนี่ยอำนาจของเงินเนี่ย มันเริ่มเข้ามามีบทบาทแทรกแซงความเป็นครอบครัวแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกกระแสค่ะที่มีเหล่าคนในวงการบันเทิงนะคะออกมาโพสต์ให้กำลังใจให้กับขวัญอุษามณีนะคะอย่างล้นหลามเลยค่ะต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าฟังจากสัมภาษณ์แล้วรู้สึกเห็นใจขวัญอุษามณีเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมออยากให้ขวัญเข้มแข็งเข้าไว้ค่ะใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างนะคะมาอ่านแคปชั่นให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังกันหน่อยดีกว่านะคะโดยที่คนแรกค่ะเป็นพี่สาวคนสนิทนะคะของพี่ขวัญนั่นคือพี่จั๊กจั่นอคัมศิรินั่นเองนะคะมีการโพสต์รูปแล้วก็แคปชั่นนะคะบอกว่าไม่มีใครไม่เคยสะดุดเจ๊เป็นกำลังใจให้เสมอขอให้ทุกอย่างสวยงามรู้ใช่ไหมว่าเจ๊เป็นห่วงเจรักนะแล้วก็มีการแอดขวัญอุษาเสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านของขวัญเองนะคะก็มีการมาคอมเมนต์กลับบอกว่าขอบคุณมากนะซีสแต่ตอนนี้เนี่ยช่วยหนูยกกองก่อนค่ะแล้วก็มีการแอดจักรจันด้วยค่ะรวมถึงอีกหนึ่งหนุ่มนะครับพี่เจเจตรินนั่นเองได้โพสต์บอกว่าก็แอบเห็นใจนะน้องขวัญอะตามที่ฟังสัมภาษณ์อึดอัดดีจริงเรื่องในบ้านต้องมาพูดนอกบ้านโพสต์นี้แค่อยากจะเล่าว่าผมเคยทำเสื้อออกมาขายเพื่อช่วยน้ำท่วมทางใต้ยื่นขายกลางห้างเลยประกาศข่าวไปว่าจะขายจำได้แม่นว่าน้องขวัญนี่แหละมาเองมาช่วยยืนขายตั้งแต่บ่ายถึงเย็นไม่ต้องเทียบเชิญมาเองขายเองใจโคตรโพสต์นี้แค่เห็นใจคนรู้จักไม่ได้เกาะกระแสเพราะแค่นี้ก็ดังพอแล้วค่ะและมาที่หนุ่มคาโตะวงลิปตาบ้างค่ะก็มีการโพสต์นะคะแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยว่าทีมขวัญ นะคะบอกว่าเรื่องในครอบครัวควรเป็นเรื่องของคนในครอบครัวแล้วการที่พยายามปกป้องคนรักคนสนิทเป็นเรื่องที่น่านับถืออย่างยิ่งคนสนิทยิ่งต้องช่วยเหลือการคุยกันดีๆต้องเข้มแข็งจากภายในก่อนคนนอกจะมองยังไงต้องใช้ความคิดมากๆก่อนจะแสดงออกอะไรสู่สาธารณชนพร้อมแฮชแท็กทีมขวัญแฮชแท็กซินเดอเรลล่าของจริงใช่แล้วนะคะซึ่งก็มีหลายคนในวงการบันเทิงเนี่ยออกมาให้กำลังใจขวัญเยอะแยะมากเลยซึ่งก็มีนอกเหนือจากที่เราพูดด้วยนะคะล่าสุดค่ะวันนี้นะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแน่นอนว่าทางด้านของพี่ก๊อฟพิชยาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะสำหรับดราม่าปัญหาครอบครัวของสาวขวัญค่ะซึ่งก็มีหลายประเด็นเนี่ยให้ทางหนุ่มก๊อฟเนี่ยได้เคลียร์กันนะคะจะมีอะไรกันบ้างทั้งหมดจะเป็นไงไปฟังจากปากก๊อฟเองเลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องที่ก๊อฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ยินมานานละแล้วก็รู้สึกว่าก๊อฟไม่พูดก็แปลว่าไม่ได้ก๊อฟแปลว่าไม่ได้แปลว่าก๊อฟไม่รู้สึกก็ไอสิ่งที่บอกว่ามีคนมาเขียนว่าก๊อฟไปด่าหรืออะไรเงี้ยครับก๊อฟยืนยันนะครับว่าก๊อฟไม่ได้ด่าคำนั้นแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่ก๊อฟอยู่อ่ะมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้หล่อหลอมให้ก๊อฟใช้คำแบบนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากให้คนคืออะไรที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียตัวเนี้ยคือเราต้องวิเคราะห์กันนิดนึงว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเงี้ยครับคงไม่ใช่ผมนะครับคือจริงๆก๊อฟเนี่ยอยู่ข้างๆน้องให้กำลังใจน้องส่วนมากก็ชวนกันทำอะไรอ่ะออกกำลังกายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มานั่งแบบว่าเป็นคนที่ควบคุมชีวิตน้องน้องคือคนรักก๊อฟไม่ได้คุยครับก็ตั้งแต่ตอนนั้นที่เป็นประเด็นก็มีเข้าไปแต่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวคือมีเข้าไปหลายครั้ง mm-hmm. แต่ว่าถ้าคุยกันจริงจังคือ1ครั้งครับแต่ว่ามีหลายๆครั้งที่ก๊อฟพยายามและก็พยายามคือก๊อฟเข้าใจอ่ะก๊อฟไม่ใช่ผู้ชายที่แบบเพอร์เฟคหรือที่ดีที่สุดแต่ว่าแบบ
คือเขาไม่ใช่เพอร์เฟคที่สุดดีที่สุดแล้วไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ว่าผมก็คิดว่าผมเป็นผู้ชายคนนึงที่รักน้องและจริงใจกับน้องแล้วก็จะอยู่ข้างน้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะแย่หรือจะยิ้มหรือจะมีความสุขผมจะอยู่ข้างๆไม่ท้องครับแต่ว่าผมว่าตอนนั้นน้องคงอาจจะแบบสัมภาษณ์แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหนักสำหรับน้องมากแล้วก็ยังดีที่พี่เขาเตือนสติไว้อะไรเงี้ยครับว่าอะไรเงี้ยก็แต่ว่าไม่ท้องก๊อฟอยากให้ทุกอย่างมันสงบลงก่อนแล้วก็ให้น้องเคลียร์กับที่บ้านเป็นเรื่องของครอบครัวของน้องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้น้องก็ยังน้องให้คำปรึกษาน้องไงบ้างคือณตอนนี้ก๊อฟก็อยู่ให้กำลังใจน้องอยู่ข้างๆแล้วก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็จะอยู่ข้างๆน้องในวันที่น้องแย่ที่สุดก็ยังจะบอกว่าก๊อฟจะอยู่ข้างๆและไม่ไปไหนน้องก็รับงานเองของน้องอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเลยสักนิดนึงครับผมเพราะว่าก๊อฟรู้สึกว่าก๊อฟไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นผู้ชายที่ไม่ดีโดยการที่เกาะผู้หญิงคนนึงตามที่ใครหลายๆคนมาพูดที่บ้านก๊อฟก็มีมากพอแล้วก็พอแล้วแล้วก็ไม่ต้องแต่ก็ไม่ต้องมานั่งบอกว่าฉันมีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ตัวก๊อฟเองก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณพ่อก็มีธุรกิจของตัวเองก็แค่นี้มันก็พอแล้วครับเราอยู่กันอย่างมีความสุขอะเราพอแล้วอะส่วนตัวก๊อฟเองก็ให้กำลังใจน้องอยู่ข้างแล้วก็ไม่ว่ายังไงก๊อฟดูแลคนเองครับยังไงฉันก็จะไม่ปล่อยมือออกจากกันเนาะไม่ปล่อยครับผมก็บอกแล้วผมไม่ใช่เจ้าชายแล้วพี่ผมก็คนธรรมดาพี่ผมเป็นมนุษย์คนนึงที่มีความรู้สึกมีหัวใจก็ผมรู้สึกอะไรผมก็ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเราบอกว่าคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วใช่ไหมครับอนาคตเป็นยังไงคุยผมคุยเรื่องอนาคตปกติครับฝันว่าอะไรบ้างคะขอนะตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของก๊อฟกับขวัญก่อนแล้วกันนะให้คิดผมให้เรื่องนี้แบบเผาๆไปก่อนแล้วกันค่ะอันนี้สดๆเลยนะคะจากก๊อฟพิชยะค่ะใช่ในที่ก๊อฟพูดเนี่ยมีหลายประเด็นที่เรารู้สึกว่าจริงเช่นเรื่องของการเกาะผู้หญิงกินในฐานะของผู้ชายคนนึงอะเนาะการเกาะผู้หญิงกินเนี่ยเป็นดักคำหยาบยังเบากว่าว่ามันแรงมากเลยนะแล้วถ้าเราย้อนไปมองเนี่ยครอบครัวก๊อฟอะบ้านเขามีเงินนะใช่ไงไม่จำเป็นต้องไม่ใช่ไม่มีไงรวยเลยแหละแต่ชอบก๊อฟที่เจียมตัวบอกว่าผมบ้านผมพอมีพอกินแล้วถ้าบ้านก๊อฟพอมีพอกินบ้านจนเขาไปเลยนี่คือรู้สึกด้อยลงไปเลยนึกออกมาคือคนมีไม่จำเป็นต้องอวดใช่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแจกแจงแต่บางครั้งเนี่ยอะไรก็คอมเมนต์อะไรกันมันก็ถูกให้เกียรติกันบ้างใช่แหละก็ต้องนึกถึงตามหลักความเป็นจริงด้วยไม่ใช่แค่สับแต่ว่าคอมเมนต์อย่างเดียวแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก๊อฟก็จะอยู่ข้างขวัญต่อไปแต่ว่าก็คือให้ทางด้านขวัญเองเนี่ยไปเคลียร์กับครอบครัวคือก๊อฟก็จะไม่ยุ่งคือเหมือนแค่คอยอยู่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอย่างเดียวถูกต้องสิ่งที่เราสงสัยนะเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคนในครอบครัวขวัญอุษามณีไม่ออกมาโพสต์ในโซเชียลถูกต้องเขาไม่เคลียร์กันในครอบครัวล่ะคือเราอะคือเราก็อยากรู้เหตุผลเพราะอะไรใช่มันต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่อาจจะไม่ได้เล่าออกมาหรืออาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวมากก็เมื่อวานนี้ค่ะอ่านในพวกกระแสโซเชียลต่างๆนะคะคือเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีเพจนึงบอกว่าขวัญอุษามณีกับพี่ลูกแก้วเนี่ยคนละพ่อกันแม่เดียวกันแต่คนละพ่อสรุปแล้วเนี่ยทางญาติของขวัญอุษามณีเองแล้วก็คนใกล้ชิดของครอบครัวของขวัญเนี่ยออกมายืนยันนะคะบอกว่าพี่แก้วแล้วก็ขวัญอุษามณีเนี่ยจริงๆแล้วคือพี่น้องแท้ๆคือพ่อเดียวกันแม่เดียวกันถูกต้องแต่ว่าที่คนละนามสกุลเป็นเพราะว่าพอได้เข้าวงการเนี่ยทางขวัญเองก็คือมีการมาเปลี่ยนนามสกุลคือใน Facebook ของขวัญอุษามณีก่อนที่จะเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าบางครั้งอ่ะขวัญก็นามสกุลภูลเกิดแต่ว่าพอเข้าวงการก็เลยใช้ไวยทยานนท์เป็นนามสกุลของคุณแม่ก่อนแต่งงานกับพ่อถูกต้องนะครับแต่พอมีคนออกมายืนยันแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ยังยืนยันว่าคนเราพ่อจริงๆเราก็เลยงงไปหมดแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่นอกปะทำให้เรานึกย้อนกลับไปตอนที่ขวัญเนี่ยออกรายการกับคุณพ่อแล้วก็มีพี่ลูกแก้วเราจำได้ว่าวันนั้นย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันใช่ไหมเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าดราม่าประเด็นนี้ถูกค่ะแล้วก็อยากให้เลิกดราม่าแล้วจริงๆเพราะเอาจริงๆนะเราดราม่าไปก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ต้องไปเคลียร์กันเองกับในครอบครัวเขาเพราะถึงแม้ว่าไปก็ไม่มีอะไรใน Facebook ของพี่แก้วเองตอนแรกที่ปิด private ไปใช่ๆแล้วนะคะเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วแล้วก็ยังพูดเรื่องของขวัญอุษามณีอีกมีการลงรูปขวัญเมื่อคืนนี้
นชั่นถึงไหมมีสิว่าอะไรล่ะแล้วค่อนข้างเป็นเมนชั่นที่แรงเพราะตอนนี้ใช้แทนคำของขวัญว่าเป็นมันแล้วเออคนก็เลยดราม่ากันว่าเห็นคนนอกดีกว่าอะไรประมาณนี้ดีกว่าคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออย่างนี้ไม่ก็เลยไม่ค่อยอันนี้เราขอพูดตรงๆแล้วสุดท้ายพี่ลูกแก้วต้องเงียบก่อนตอนนี้เงียบก่อนกระแสลบทั้งพี่ลูกแก้วแรงมากจริงกลายเป็นว่าตอนนี้มีคนพูดแล้วว่าเอ้าทำไมไปเรียกน้องว่ามันล่ะใช่คือคุณผู้ชมจะจับสังเกตได้นะว่าพอเป็นเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยพวกเราจะมีความกระอักกระอ่วนในการแสดงความคิดเห็นเพราะเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์หรอกครับที่จะไปตัดสินว่าสิ่งในครอบครัวที่เขาทำหรือเลือกทำมันผิดหรือถูกแต่พอมันมองมันแรงขนาดนี้การควบคุมอารมณ์หรือว่าสติของตัวเองสำคัญมากนะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว EQ อ่ะมันต้องสูงนิดนึงคือเรามองว่าก่อนที่จะบอกใครหรือขอร้องใครว่าอย่าพูดถึงครอบครัวตัวเองแบบนั้นแบบนี้ตัวเองหยุดหรือยังสิ่งเราตั้งคำถามขึ้นมาในใจและตอนนี้เราอยากให้เตือนสตินิดนึงว่าพี่แก้วค่ะแม่ค่ะขวัญเองลูกกับลูกกับน้องไงอย่างเงี้ยคืออยากให้หยุดก่อนค่ะภาพรวมนะมีแต่เสียเสียหมดทั้งไปหมดเลยใช่ค่ะนะคะเป็นไงเอาใจช่วยครอบครัวนี้ทั้งหมดเลยจริงๆใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเบรกกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันค่ะEFF on TV กลับมาแบบสุดท้ายกับ EFM on TV นะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะคะวันนี้เรามีหนุ่มหล่อเสียงดีนะคะมาถึงสตูดิโอของเราเลยนั่นคือหนุ่มวิกเตอร์ชัชวิทย์นั่นเองนะคะมาพร้อมกับเพลงที่คิดว่าเขาน่าจะแต่งให้ปุ่นนั่นแหละค่ะไปฟังกันเลยดีกว่ากับเพลง My Beautiful GirlYou are my beautiful girl, make my beautiful world เป็นส่วนผสมที่ลงตัวทำใจของฉันให้เต้นรัวเธอเป็นความหวานที่มากกว่าน้ำตาลถ้ารักมากไปก็อย่าเพิ่งรำคาญ Lady เมื่อเธอเดินเข้ามากลางหัวใจทุกคำถามมันมีคำตอบฉันก็ไม่กล้าบอกพอเจอเธอฉันก็พูดไม่ออกเคยได้แต่เก็บเอาไว้เธอเก็บความลับไว้ที่แววตาเก็บความน่ารักในความธรรมดากลมกล่อมหอมหวนที่จะไขว่คว้าเธอสวยแบบไม่ต้องสรรหาพอแล้วจบแล้วไม่ต้องหาจากไหนขอหาจากเธอด้วยความจากใจและไม่เคยบอกใครกับคำคำนี้ You are my beautiful girl make my beautiful world เป็นส่วนผสมที่ลงตัวทำใจของฉันให้เต้นรัวเธอเป็นความหวานที่มากกว่าน้ำตาลถ้ารักมากไปก็อย่าพิงคานเลยความรักมันไม่มีสเปคพอรู้จากเธอผมก็ลืมเรื่อง yes. เพราะว่าเธอนั้นน่ารักเลยในใจของผมก็บอกว่าเธอใช่เลยจะไม่เปรียบเธอว่าจะเป็นนางฟ้าถึงแม้ตัวผมจะเป็นเทวดา yeah. แต่ขอให้มันเป็นโชคชะตาที่มาเปลี่ยนฟ้าให้มันสดใส yeah, yeahHey, you look cool, may I? You drive me crazy
ับสวัสดีครับสวัสดีครับ Winter อันนี้เป็นเพลงประกอบเพลงประกอบซีรีส์ครับผมค่ะตอนแดชด้วยของ You Prince นะคะใช่ครับเล่นเป็นพระเอกเองด้วยใช่ครับเล่นเป็นพระเอกครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วก็เพลงก็ทำเองด้วยใช่ครับเป็นโปรดิวเซอร์เองก็ได้พี่คนนึงครับเขาชื่อว่าพี่นับหรืออาจารย์นับฮะเป็นครูสอนโปรดิวเซอร์ดีเจหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงในไทยก็ได้คือผมเป็นลูกศิษย์เขาด้วยแหละฮะแล้วก็ทำเพลงด้วยกันเป็นเพลงประกอบซีรีส์อันนี้ครับที่ผมเล่นเองแล้วก็แต่งเองกำกับ MV เองคุมตัดต่อเองครับผมทำเองทั้งหมดไปเอาความสามารถเหล่านี้มาจากไหนอ่ะคือผมผูกพันกับดนตรีแต่เด็กอยู่แล้วครับแล้วก็เรียนผมเคยเรียนศิลปากรคณะดุริยางค์เรียนดนตรีแจ๊สมาก่อนครับคือเราอ่ะนึกว่าวิกเตอร์เป็นพิธีกรเล่นละครเดียวผมเป็นรุ่นน้องพี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วพอร้องเพลงออกมาเฮ้ยทำไมร้องดีจังอ่ะด้วยทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับเพลงนี้เนี่ยนะคะพอแต่งเองร้องเองออกมาแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างกับแฟนคลับคือผมดีใจกว่าที่ผมคิดเยอะมากครับเพราะว่าตอนแต่งเพลงออกมาคือผมเข้าใจอยู่แล้วแหละด้วยความที่ว่าผมเป็นคนชอบฟังเพลงฮิปฮอปชอบ R&B อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่คิดว่าเพลงนี้มันจะถูกใจคนฟังมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอผมไปดูคอมเมนต์ในสัปดาห์แรกมันมีแสนกว่าวิวแล้วฮะแล้วก็เร็วมากครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนี่ยเกือบทั้งหมดประมาณ 90% คือพูดถึงเนื้อหาของเพลงพูดถึงความสามารถพูดถึงตัวเพลงจริงๆอะครับไม่ได้พูดถึงแค่แบบหน้าตาเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรผมฟังมาเยอะแล้วแต่ว่ามีคนพูดถึงตัวเพลงด้วยอะไรเงี้ยฮะคือดีใจภูมิใจมากครับผมค่ะไม่แต่ว่าเมโลดี้ฟังง่ายติดหูขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพอขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบอ่ะยกได้ยกได้ทุกคนต้องร้องแล้วยกได้อ่ะเมื่อกี้พี่ปุ่นเขาบอกว่าแต่งให้พี่ปุ่นจริงเหรอวิกเตอร์พี่อยากให้แก้ข่าวสักนิดนี่ทำไมถามว่าแก้ข่าวทำไมไม่ให้เขาเข้าใจเลยทำไมไม่ให้เขาพูดจริงแทนคือจริงป้าใช่ไหมจริงคอนเซปต์เนี้ยฮะเพลงนี้คือผมอยากจะให้มันเป็นคอนเซปต์ที่เวลาเรามอบให้กับใครสักคนนึงที่ทำให้เราอ่ะเกิด beautiful world ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะร้องให้แม่ก็ได้ร้องให้คุณแม่ก็ได้ถึงแม่ผมเองอะไรเงี้ยฮะคือผมก็ใครที่ทำให้เราเกิด beautiful world นั่นแหละเราก็ร้องเพลงนี้ให้เขาได้เพราะผมจงใจที่จะทำเพลงนี้ออกมาให้กับร้องให้กับคนที่สำคัญอยู่แล้ววิกเตอร์ตอบไม่ต้องคำถามเลยอะว่าสรุปแบบร้องให้เราหรือเปล่านั่นแหละผมแต่งให้พี่ครับเขาแต่งให้แล้วเขาบอกร้องให้แม่ก็ได้ไม่อยากไปขยี้น้องพอน้องเลือกที่จะมีมารยาทแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ฝากถึงเพลงนี้สักนิดนึงละกันค่ะได้ครับผมก็ขอฝากด้วยครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมครับเพลง My Beautiful Girl ครับเป็นเพลงที่ผมตั้งใจทำมาให้ดีที่สุดนะฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ดอกจัน1-23-23-23ครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณน้องชายสุดหล่อของเราด้วยนะครับวิกเตอร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของ EFM on TV แล้วนะคะขอบคุณสภาพพิธีกรด้วยนะคะจาก Forever 21ค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลา5 โมงเย็นค่ะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ